เฮ้ยเยอะเลยนะจ้างร้อยนี่ไปเล่นหมื่นแล้วนะไปล้านจ้างร้อยเล่นไปร้อยไปล้านเลยคุณผู้ชมต่อแต่นี้ต้นจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วคุณแอนดี้บอกว่าการที่ไปบอกใครว่าผมคือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่แพ้โหวตหรือการเอาตัวเองไปขายว่ากูแพ้เมื่อถูกถามว่าคุณทำอะไรหรือเป็นใครที่ถูกพิธาที่ถูกต้องพิธาต้องตอบว่าผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกฟ้องให้สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญโดยศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่แปลกพิสดารคืออเมริกากลับมอบรางวัลผู้ทรงอิทธิพลให้คนที่ถูกฟ้องว่าละเมิดกฎหมายวายกรีดไปนิวยอร์กนะฮะพาไปนิวยอร์กไปเที่ยวนิวยอร์กกันไปสักวันอีกแล้วไปเที่ยวกันอีกสักวันนึงนะครับคราวนี้เนี่ยไม่ได้เจอแต่ทางด้านในส่วนของอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะเราเจอคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ด้วยนะอ๋อเพราะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็บอกว่าไปเจอกับคุณทิมพิธานะนี่คุณหญิงสุดารัตน์ไปแสดงความยินดีที่คุณทิมพิธานั้นได้รับรางวัลด้วยนะพร้อมกับมอบผ้าขาวม้าจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับบอกนี่สินค้าจากชาวบ้านเอาไว้กันหนาวนี่มีคุณฟัวดี้ด้วยค่ะนะก็ไปเจอกันอยู่ที่นั่นให้คุณพิธาเอาไว้ไปทานข้าวด้วยกันค่ะบอกมาช่วยกันโปรโมทเนาะผ้าขาวม้าสินค้าชาวบ้านของไทยนี่พี่ที่เป็นลูกคุณสุรินทร์พิษสุวรรณใช่ไหมครับใช่ครับคนขวาสุดคุณฟัวดี้พิษสุวรรณใช่ครับใช่ไหมแล้วก็ไม่พลาดพอพิธาได้รับผ้าขาวม้าจากเจนคุณหน่อยอุ้ยจะลื้อเรียกชื่อเดิมอยู่เรื่อยเลยก็ถ้าพลาดจากการทำพร็อพนี่ผมว่ามันก็ไม่ใช่พิธานะคือเขาเอาผ้าขาวม้าผูกคอเลยไหมไม่ถึงกับผูกอะแค่พลาดอะถ้าผูกเดี๋ยวมันต้องไปโยงกับคืออีกทีนึงไม่ได้นะครับก็ไม่พลาดหรอกเพราะวันก่อนเราก็เห็นเขาใส่โอเวอร์โค้ทอย่างนี้แหละแต่ว่าเป็นผ้าบันคอใช่ไหมแต่พอวันนี้ก็อ่ะผักขาวม้าสักหน่อยนี่ซอฟต์พาวเวอร์ที่เขาอยากได้กันอู้แต่คู่นี้เป๊ะเลยนะค่ะคือเฉพาะพิธาคนเดียวนี้ก็เหนื่อยแล้วนะสำหรับด้อมอะนี่ถ้าจับคู่กับคุณหน่อยไปด้วยเนี่ยเข้าคู่เลยเป๊ะเลยอะเอาสิ่งที่คุณเอ็ดดี้เขานั้นหน่อยสินายกทิปออฟไทยแลนด์ครับอาจารย์เอ็ดดี้บอกว่าใครเคยเห็นคู่ชิงไหมบดีที่แพ้โหวตไปแล้วก็ไปพูดที่อื่นๆเลยว่าผมเนี่ยคือแคนดิเดตของสหรัฐบ้างล่ะหรือถ้าเป็นของอังกฤษก็เป็นคู่ท้าชิงบ้างล่ะก็เป็นแคนดิเดตคนขี้โม้คือคนที่ชีวิตขาดเลยต้องเติมด้วยการโม้และอาจารย์เอ็ดดี้บอกว่าว้ายขี้โม้การไปบอกว่าใครเนี่ยหรือว่าบอกว่าผมเนี่ยเป็นแคนดิเดตว้ายขี้โม้เห็นไหมเดี๋ยวก็พี่ต้นต้องพี่ต้นจริงๆพี่ต้นคะเราลองเขาเรียกนะเสียงจากอาจารย์เอ็ดดี้หน่อยได้ไหมไม่เอาจากตัวอักษรเนี่ยไม่เอาเสียงของอาจารย์เอ็ดดี้ไม่ใช่เหมือนจากตัวอักษรของพี่ต้นขอเสียงคุณยิ่งลักษณ์อุ้ยอันเอาเลยว้ายขี้โม้เฮ้ยเยอะเลยนะเยอะเลยจ้างร้อยนี่ไปเล่นหมื่นแล้วนะไปล้านจ้างร้อยเล่นไปร้อยไปล้านเลยคุณผู้ชมต่อแต่นี้ต้นจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วคุณแอนดี้บอกว่าการที่ไปบอกใครว่าผมคือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่แพ้โหวตหรือการเอาตัวเองไปขายว่ากูแพ้เมื่อถูกถามว่าคุณทำอะไรหรือเป็นใครที่ถูกพิธาที่ถูกต้องพิธาต้องตอบว่าผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกฟ้องให้สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญโดยศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่แปลกพิสดารคืออเมริกากลับมอบรางวัลผู้ทรงอิทธิพลให้คนที่ถูกฟ้องว่าละเมิดกฎหมายวายกรีดโอ้โหมีคลิปด้วยนะแคนดิเดตเนี่ยดูคลิปหน่อยไหมเดี๋ยวดูคลิปนิดนึงค่ะ My name is Peter Andy What do you do Former Prime Minister of Thailand Oh wow
นี่ฮะมีการแนะนำด้วยว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นอดีตแคนดิเดตค่ะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็เขาอาจจะยังติดอยู่กับความรู้สึกตรงนั้นนะอีกคนหนึ่งคือดร.นิวสุพนัทเนี่ยมีการโพสต์ถึงพรรคก้าวไกลบอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นที่สุดของการใช้โซเชียลมีเดียเป็นกระแสโฆษณาชวนเชื่อคือเต็มไปเรื่องข้อมูลต่างๆที่มันบิดเบือนสร้างภาพกลวงๆทำให้เกิดความนิยมตามๆกันจนเป็นแฟชั่นแล้วไปกดคนที่เขาเห็นต่างว่าเป็นสลิ่มบ้างล่ะคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างล่ะแต่ความเป็นจริงคือพรรคก้าวไกลไม่ตรงปกเลยค่ะเพราะเต็มไปด้วยเรื่องของข่าวเช้าทั้งเรื่องของการคุกคามทางเพศและการเทคแอคชั่นปัญหาต่างๆมันล่าช้าเหลือเกินโอ้โหนี่คือขึ้นแบบว่าเป็นโลโก้ของก้าวไกลแล้วขึ้นเครื่องหมายแบบนี้เลยนะคือคุณก็ไม่ตรงปกเหมือนกันนะก่อนที่จะไปว่าคนอื่นคุณก็ไม่ตรงปกเช่นเดียวกัน